Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี้คือฉันเด็กซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับอะมิโนสกาเรนะแล้วอะไรต่อวะอิมินาเป็นมัคคนายกอย่าดำน้ำส่วนจะได้ไหมรู้ถึงไหนอายถึงนั่นโว้ยโอ้ยก็แล้วทำไมมันสวดยากสวดเย็นแบบนี้ไปตามตัวต้นเรื่องมาสิถ้ารู้ว่าใครเป็นตัวต้นเรื่องก็ดีนะสิเราสองคนก็คงจะไม่อยู่ในสภาพสลับร่างกันให้ลำบากอย่างนี้หรอกนี่มันบ้าอะไรกันณห้องเช่าติดวัดแห่งหนึ่งในเวลาทำการของมนุษย์เงินเดือนด้วยเหตุจำเป็นเรื่องโรคระบาดเหล่าพนักงานจึงต้องอพยพกลับไปทำงานณที่พักและพนักงานที่ว่านั่นก็คือเจ๋รับทราบค่ะงั้นปลายเดือนแคมเปญนี้เริ่มได้เลยนะคะพี่ฝากดูโปรเจกต์ที่เคยพับไปนะเผื่อว่ามีอะไรคุณมาปรับใช้ได้บ้างค่ะบ้านใครเปิดอะไรดังจังแค่เปิดไมค์มาขานรับมันทะลุไป3บ้าน8บ้านเลยหรออ่ะเบาๆหน่อยนะทีนี้เดี๋ยวเจ๊น่ะค่ะเสียงมันดังจังเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุกนี้พี่ต้องการตารางพ่อนาคเอ๋ยหน่อยนะฮะพ่อนาคตารางไหนเจ๊อ๋อค่ะๆๆตารางอนันต์เหรอคะได้เลยค่ะโอเคจบเคลียร์ทุกเรื่องเดี๋ยวเรียกทีมหน้างานเข้าต่อเลยเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะด้วยความโกรธที่เสียงจากทางวัดเป็นอุปสรรคในการทำงานมาตลอดเจ๋ก็ตรงดิ่งมาที่วัดในทันทีเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสคนไหนคะไหนเจ้าอาวาสคะเจ้ามีธุระอะไรหรือเปล่าครับคุณมีอะไรให้ช่วยไหมครับเอ้านี่เจ๋นี่เสียงแบบนี้เจนโอเคครับผมเนื่องจากวันเกิดอายุ10ขวบของเจ๋ผมจะขอมอบเพลงนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับมา1 2 3สุขสันต์สุขสันต์วันเกิดวันเกิด Happy Birthday Happy Birthday to you คือโง่โมโหฟ้าผ่าเฮ้ยเจ๋เป็นไงวะไม่เจอกันนานเลยอะอยู่แถวนี้เหรอชัดชัดเลยไอ้บ้ามลพิษทางเสียงไอ้บ้าที่พังงานวันเกิดฉันจริงๆด้วยคือมีธุระกับเจ้าอาวาสหน่อยอะนี่ถ้ามีอะไรเนี่ยก็คุยผ่านมัคคนายกหนุ่มเสียงใสคนนี้ได้เลยนะครับผมอ๋อเหรอยังใส่แจ๋วอยู่มั้งเหรอคือว่าแบบนี้นะพอดีเสียงจากพิธีทางวัดมันออกจะรบกวนไปหน่อยนี่ฉันอยู่คอนโดติดวัดนี่เองเนี่ยมองไปก็เห็นห้องละมันดังแบบนี้ทุกวันเลยแล้วมันกระทบกับคนที่ต้องอยู่ห้องด้วยน่ะพอจะมีวิธีทำยังไงได้บ้างไหมพอจะลดเลิกไปหน่อยได้บ้างหรือเปล่าเรื่องอะไรจะเลิกเหรอฟะรู้ไหมเนี่ยว่ากว่าจะเจองานที่โชว์พลังเส้นเสียงได้อิสระทุกวี่วันแบบนี้มันยากนะโว้ยอะไรทำหน้าเหมือนจะพูดว่าเรื่องอะไรจะเลิกเหรอฟะรู้ไหมเนี่ยว่ากว่าจะได้เจองานที่โชว์เส้นพลังเสียงได้อิสระทุกวี่ทุกวันแบบนี้มันยากนะโว้ยอย่างนั้นแหละเฮ้ย
ทำตาอย่างนั้นอย่างกันมาอ่านความคิดกันอย่างทะลุปลุกโปร่งอย่างนั้นแหละคืองี้นะพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยเขาก็ทำกันเป็นวัฒนธรรมกันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วจู่ๆจะมาบอกให้ลดเลิกๆนี่มันออกจะฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ป่ะงั้นแล้วจะให้ทำยังไงคนที่อยู่แถวเนี้ยเขาก็หนวกหูกันทั้งนั้นน่ะที่ผมพูดไปมันก็มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับคุณผู้หญิงฟังเสียงคนเขาบอกบุญลอยเข้าหูบ้างมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เสียหายยังไงไหวอีกนิดก็จะเสียหูอยู่แล้วจะทำงานจะพักผ่อนก็เหมือนมีลำโพงมาตั้งอยู่ในรูหูตลอดเวลาเลยทำไมไม่เข้าใจกันบ้างลองคิดดูนะว่าถ้าเจอแบบนี้บ้างอ่ะมันน่ารำคาญแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้มันน้อยๆหน่อยเกรงใจทางวัดเขาด้วยโอ้ยทางนั้นสิต้องเกรงใจเอาใจเขามาใส่ใจเราหน่อยลองมาใช้ชีวิตแทนกันดูบ้างถ้าเข้าใจกันมากขึ้นเราก็คงไม่ต้องมาเถียงกันแบบนี้ไงว่าไงนะนี่ก โอ้ยพายุบ้าอะไรกันเนี่ยหรือลมบ้าหมูวะที่บ้านเนี่ยมันแกตั้งหากเจนฮะเจนอะไรว้ายทำไมฉันไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้ววะนี่แกจะบอกว่าแกเป็นฉันเป็นแกหรือยะเฮ้ยเฮ้ยเบาหน่อยนี่มันเขตวัดนะแล้วทีนี้จะทำยังไงเล่าไอ้ฟ้าผ่าเมื่อกี้มันแรงขนาดสลับวิญญาณในร่างเราได้เลยหรือไงฮะโอ้ยหรือจะบอกว่าให้เงียบๆไงอยากให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้หรอแค่สลับร่างกันนี่ก็ปวดหัวพอแล้วเฮ้ยฟ้าดินลงโทษพวกเราแน่เลยอ่ะเจนแกเป็นมัคคนายกแกทำอะไรสักอย่างสิมัคคนายกนะครับเจไม่ใช่พระอินทร์สติแตกก็ให้มันน้อยๆหน่อยเอาเป็นว่าอย่าบอกใครให้วุ่นวายแล้วก็ใช้ชีวิตของกันและกันไปก่อนนะวันไหนฟ้าครึ้มค่อยนัดกันออกมายืนล่อสายฟ้ากลางแจ้งละกันต้องสลับคืนกันสักเปรี้ยงแล้ววะฟ้าดินเฮ้ยเข้าใจที่พูดไหมเนี่ยเฮ้ยพาลงมาอีกทีเอาให้ดับไปเลยน่าจะดีกว่านะครับท่านและแล้วการสลับกันใช้ชีวิตของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมัคคนายกพี่เจนอยู่ไหนจะบอกว่าตามแล้วทำวัดเช้าแล้วพี่เออสิบนาทีสิบวิก็ไม่ทันแล้วพี่มานี่ด่วนเลยเบาๆเบาๆต่อเลยพี่เจนไม่อะระหังสัมมาไม่ใช่แล้วเฮียตรงนี้ต้องปานาติปาตาแล้วปานาปฏิปัตตาโอ้ยอะไรต่อเลยเนี่ยพอดีไม่ได้ล้างตามาด้วยเมาขี้ตามันก็เบลออย่างนี้แหละวันนี้เป็นอะไรล่ะทิศเจนต่อเลยไหมต้องต่อไหมเฮ้ยอาตมาว่าที่เจนไปพักก่อนไปเดี๋ยวอาตมาต่อกันเองปานาติปาตาเวรมณีในอีกเส้นทางชีวิตคู่ขนานตัวเจนที่อยู่ในร่างเจ๋กลับรู้สึกใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจสุดๆทางตาดูหนังทั้งคืนของงีบแล้วค่อยตื่นสายๆนอนกินบ้านกินเมืองตามภาษาสาวออฟฟิศหน่อยละกันบอยโอ้ยตกกระจายหมดเลยโว้ยมาทุบระฆังหาพระแสงอะไรตอนนี้ตีสี่โอ้ยนอนไปครึ่งชั่วโมงขอบคุณมากครับหลวงพี่แต่ผมไม่เป็นไรข่มตาใหม่ก็ได้วะโอ้ย
ทีเนี้ย7โมงโอ้ยนี่มันอะไรกันนะกันหนานี่ยังนอนไม่ถึงชั่วโมงขั้นต่ำเลยนะเว้ยเออตื่นแล้วไปอีกดิแน่จริงก็เข้ามาคอยอีกเด้โอ้ย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 ขอโทษครับขอโทษได้ไหมล่ะครับท่านสำหรับผู้บริจาคปัจจัยช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดมีรายนามดังนี้โอ้เยอะเหมือนกันแฮะเอ๊ะว่าแต่เงินนี่ดูแล้วไม่น่าจะจ่ายได้หลายเดือนอยู่นะแล้วที่เหลือจะไปอยู่ที่ไหนใครทำบัญชีนะอ๋อเออแล้วก็โยม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 เจนประเสริฐพอเท่านี้ก่อนหน้าวันนี้เออไปไปไปพอเท่านี้แหละขออนุโมทนาบุญด้วยนะพวกโยมเอ้ยไปไปไปฮู้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 ว้ายใครปิดไฟวะไฟสำรองอยู่ไหนบ้าเอ้ยยังอาบน้ำไม่เสร็จเลยจะมาหอนอะไรตอนนี้วะไม่ตลกนะเว้ยไอ้นี่ก็เห่าอยู่นั่นแหละเฮ้ยโอ้โหแซ่บตาโอ้ยแม่คนนี้ใช้แชมพูหรือยาขยะวันเนี้ยโอ้ยทิดเจนทิดเจนจ้าจ้านี่นะลูกพี่ลูกน้องที่เคยเล่าไปสุดท้ายก็ไม่ไหวญาติคนอื่นกักตัวทั้งบ้านไปเยี่ยมไม่ได้ครบวันไม่นึกว่าจะต้องเผากันเลยต้องรบกวนทิดเจนช่วยงานส่งญาติป้าอีกสักรอบแล้วนะทิดนะไม่มีวัดนี้ก็ไม่มีที่ไหนรับเผาศพคนตายจากโรคระบาดนี้แล้วล่ะทิดเอ้ยไม่เป็นไรนะป้าเดี๋ยวหนูเนี่ยหมายถึงเดี๋ยวผมจะช่วยทุกอย่างเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวดเรื่องพิธีไม่ต้องเป็นห่วงเลยจะหาบทที่ส่งไปสวรรค์อย่างไวที่สุดมาสวดให้เลยนะป้านะอัดเพลงอัดเพลงไหนๆก็ได้ลูกคอผู้หญิงมาใช้ละขอยืมใช้ฟรีหน่อยละกันนะครับไม่พร้อมเนื้อพร้อมมิกเซอร์พร้อมถ้าเธอไม่รักธรรมะธรรมโอ้ยทั้งวี่ทั้งวันไม่ดังเหรอเฮ้ยผ้าห่มผ้าห่มคุมโปงเท่านั้นเหรอวะก็เงียบเป็นนี่หว่าถ้าเธอไม่ละอากุศลาโอ้ยมันอะไรอีกแล้ววะรายการซ่อนกล้องหรือไงอะไรมันจะจังหวะดีขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยฉนวนกันเสียงก็หอมมาไม่ได้กลับบ้านสารลูกนี้ก็ไม่ได้อีกอากุศลาธรรมะเออเอาเข้าไปใหญ่นี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเช้าวันใหม่ทั้งสองได้มาเจรจาหาทางออกกันอีกครั้งเจ๊เจ๊เจ๊นี่เสียงดังทำไมยะเดี๋ยวคนก็สงสัยหรอกไม่ไหวแล้วว่ะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วว่ะเออเหมือนกันนั่นแหละนาคือเข้าใจเลยนะว่าทำไมถึงเลิกไอพิธีของวัดไม่ได้น่ะมีป้าคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาดราม่า ก็เข้าใจอย่างสนิทเลยเฮ้ยไอ้โรคระบาดบ้านนี่ก็ไม่หายไปสักทีสงสารป้าแกจังสงสารตัวเองก่อนเถอะว่าอยู่ไปได้ยังไงนะห้องแบบนั้นนี่ถามจริงตอนหมาหอนหนักๆมีผีคอนโดออกมาบ้างปะวะผีบ้าผีบออะไรล่ะเออจะว่าไปตอนนั้นน่ะแกได้ยินเสียงแปลกๆก่อนที่เราจะสลับร่างกันปะแกก็ได้ยินเหมือนกันเหรอตอนแรกคิดว่าหลอนไปเองเออสิยะแต่มาคิดติดดีแล้วก่อนหน้านั้นพวกเราพูดกันว่าโอ๊ยทางนั้นสิต้องเกรงใจเอาใจเขามาใส่ใจเราหน่อยลองมาใช้ชีวิตแทนกันดูบ้างถ้าเข้าใจกันมากขึ้นเราก็คงไม่ต้องมาเถียงกันแบบนี้ไงเพราะฉันพูดทำนองว่าให้ลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ดูพวกเราเลยได้สลับกันใช้ชีวิตอย่างนี้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือเราต้องเข้าใจกัน
ลองมาหาตรงกลางกันเถอะเออเอางี้ไหมล่ะจากที่อยู่มันเนี่ยฉันว่าไอ้พิธีอะไรเนี่ยมันก็จำเป็นอยู่นะมีคนอีกมากมายที่ต้องพึ่งศาสนาอยู่แต่ทางวัดเนี่ยจะต้องควบคุมเสียงหน่อยนะเอาแบบที่ไม่เกินกฎหมายกำหนดอะไรก็ว่าไปเพราะนั่งอยู่เองในวัดเนี่ยฉันยังรู้สึกหนวกหูเลยทั้งงานบุญงานผีส่วนไอ้เรื่องสวดมนต์เนี่ยฉันว่าสวดให้มันสั้นลงเอาแบบเป็นบทที่มันย่อๆลงเนี่ยก็มีนี่น่าจะเป็นผลดีกับหลวงตาด้วยสงสารปอดแกที่พูดมาก็ดูมีเหตุผลเพราะสวดดึกแล้วน่ากลัวจริงนี่แผลล้มในห้องน้ำเพราะเสียงสวดศพประสานกับเสียงหมาหอนยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยเออแล้วที่ห้องน่ะใช้ชีวิตยังไงวะโดยที่เสียงจะมาตอนไหนก็ไม่รู้จะทำงานทีก็ดังทีจังหวะอย่างกับละครเออแล้วก็เรื่องที่กั้นเสียงอ่ะฉันเข้าใจจริงๆว่ะเดี๋ยวไว้เสนอทางคอนโดกับวัดคุยกันเรื่องสร้างที่กั้นเสียงให้ลูกบ้านก็ดีใช้สมองกับเขาก็เป็นนี่นึกว่าจะมีดีแค่เป็นมลพิษทางเสียงฉายามาตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับเจ้ตอนนี้ผมเป็นคนใหม่นี่ยังไม่รวมงานนักร้องกลางคืนที่เคยทำมานะเว้ยบอกเลยว่าเสียงตอนนี้น่ะเฮ้ยเบาๆสิเจนเจนแกอยู่ตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเจนจริงด้วยเสียงเสียงแตกหนุ่มแล้วว่ะกลับมาแล้วว้ยเจนประเสริฐกลับมาแล้วว้าวดีใจ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 นมัสการท่านเจ้าอาวาสครับหากท่านเจ้าอาวาสได้อ่านจดหมายฉบับนี้ไม่ได้แปลว่าผมจากไปอย่างสงบอะไรแบบนั้นนะครับทางสงบอ่ะมันไม่ใช่ทางของผมอยู่แล้วผมคิดว่าการทำหน้าที่เป็นมัคคณายกที่นี่มันควรจะต้องเปลี่ยนมือกันได้แล้วแหละครับเรื่องวุ่นวายส่วนตัวของผมถึงแม้จะเหนือธรรมชาติไปสักหน่อยแต่ก็ได้คลี่คลายลงแล้วทุกฝ่ายแยกย้ายนั่นก็ถึงเวลาของผมด้วยเหมือนกันที่ผ่านมาผมมีความสุขมากที่ได้เป็นต้นเสียงให้กับทุกคนแต่ในอนาคตมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่ที่นี่จำกัดปริมาณเสียงและจำนวนคำที่ผมจะต้องเอื้อนเอ่ยออกไปอย่างแน่นอนผมจึงขอเดินทางสายสุดตรงค้นหาที่ที่ผมจะมีอิสระอีกครั้งขอลาออกด้วยเหตุผลข้างต้นด้วยความเคารพรักเต็มประเสริฐเช้าวันใหม่ที่แสนสงบสุขทุกคนแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตตามทางของตัวเองในที่สุดก็มีวันนี้วันที่ฉันจะทำงานอย่างมีความสุขค่ะเจ๋มาแล้วค่ะอ่ะครบแล้วนะเดี๋ยววันนี้พี่ขอรายงานความคืบหน้าจากสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็ตารางที่ขอไปเจ๋ยังไม่ส่งให้พี่เลยนะถ้าจะช้าแบบนี้งานหน้าพี่จะฝากคนอื่นดูแล้วนะค่ะเดี๋ยวเจ๋เร่งให้วันนี้เลยค่ะพี่วันนี้คือวันนี้นะเจ๋ไม่ช้าอีกแล้วนะได้ค่ะพี่อะแล้วก็ต่อจากที่ที่แล้วนะพี่จะบอกว่าที่เราคุยกันไข่สดจ้าไข่สดลูกใหญ่ใหญ่ใบโตโตเบอร์1 2 3 4ไข่สดที่บันเจิดต้องไข่สดเจนประเสริฐเท่านั้นจ้าโอ้ยอย่าใช้อารมณ์จงใช้อาวุธอ๋อเหรอเส้นทางใหม่ของชีวิตก็ยังเป็นมลพิษทางเสียงงั้นเหรอไข่สดจ้าไข่สดลูกใหญ่ใหญ่ใบโตโตเบอร์1 2 3 4ไข่สดที่บันเจิดต้องไข่สดเจนประเสริฐเท่านั้นจ้าหนวกหูอ่ะ
ธอนี้คือฉันดอกซีรีThai PBS Podcast. View the world via the voice.